ชิงก่อนปัญญาไม่ดูหรอเป็นเต็มสามชาแค่อย่างเดียวเราต้องเจอกันอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยก็มีเรื่องราวดีๆเรื่องราวความสุขเฮฮามาบริการอย่างเต็มที่2ชั่วโมงเต็มสนุกสนานกันตั้งแต่นี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นรายการเรา3ท่านพร้อมเช่นกันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องสวยซามูไรแมทโอ้โหเก่งคนนี้ร่างดีเก่งเลยบู๊นะคะสวยแบบดุดุน้องน้อยเกษรินทร์ค่ะสวยซามูไรติดตามกันได้ภาพยนตร์ไปชมกันค่ะและคนต่อไปจากคลื่นแฟตเรดิโอ 104.5 แล้วก็เป็นนางเอกด้วยนะคะคริสหอวังค่ะแล้วบอกว่าจะมีอะไรนะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอ๋อที่แฟตเรดิโอจะมีคอนเสิร์ตประจำปีค่ะชื่อว่าแฟตเฟสติวัลก็วีคเอนด์นี้ค่ะได้ไปกันแน่นอนนะคะวีคเอนด์นี้แน่นอนมีอะไรต่างๆนะคุณคริสไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคริสไปแน่นอนค่ะก็มีคอนเสิร์ต5เวทีเลยค่ะที่ Impact ค่ะเอาละเตรียมตัวดูกันได้ต่อไปอันนี้ก็นางเอกจากละครสายสืบเสียงทองคุณจิ๊บพีรพัฒน์ค่ะมาถึงเรื่องราวละครของเราวันนี้ถ้าหากมูดละครเรามีหลากหลายเรื่องราวใช่ไหมมีหลายแบบเรื่องราวของสิ่งต่างเกิดขึ้นเยอะแยะทั่วโลกทั่วแผ่นดินคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของจิตใจนะความรู้สึกอารมณ์อันนี้ถ้าไปตามทางก็ดีนะเคยมีช่วงชีวิตของท่านเกิดความสับสนในชีวิตไหมสับสนในชีวิตตัวเองมีหลายคนเป็นนะมีมากมีน้อยเรื่องการเรียนเรื่องการงานเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้สับสนหนักเลยอ๋อเรื่องนี้ก็สับสนเออขนาดดูชื่อนะชื่อนี่ยาวมากนะสับสนยังไงใครรักฉันนี่ก็งงแล้วใช่ไหมงงไหมใครรักฉันอ้าวเราจะไปรู้ได้ยังไงเราจะไปรู้ฉันรักเธออันนี้พอรู้ฉันรักเธอฉันรักเธอใครรักฉันแล้วมาฉันรักเธอแล้วก็เธอรักใครอุ้ยแต่วุ่นวายจริงเออมันเกิดขึ้นที่บนดอยมันก็เลยมาเป็นละครแห่งความสับสนและจะลงเอยอย่างไรในค่ำคืนนี้ชื่อยาวว่าใครรักฉันฉันรักเธอเธอรักใครณยอดดอยชายชื่อไส้อัววันนี้พาลูกชายจะไปขอสาวนี่ลูกเดินให้มันเข้มแข็งหน่อยสิมองเหมือนจะกินพ่ออย่างเงี้ยลูกเนี่ยจะเข้มแข็งไอ้อย่างเงี้ยพ่อชอบบังคับลูกเขาบอกว่าแต่งงานมาแต่งงานแล้วพ่อบังคับให้แต่งงานบังคับจิตใจลูกตลอดเลยพ่อคืออยากให้ลูกแต่งงานลูกก็ชอบลูกก็ชอบบ่ชอบเอาเลยกะลูกก็ต้องมีเย้ามีเลือนมีเย้าอย่างเจ้าสาวกับบ่เคยเห็นหน้าแล้วไปพักกันจะได้ไปพักกันจะได้สมัยแล้วเด้อว่าที่ไปคุมตุ๋งจนปุดปุดมันเหน
ือตอนไหนวะเนี่ยพูดๆเนี่ยป้าอย่าถือว่าป้าเนี่ยเป็นเจ้าจะตังกูนู่นกูนี่ก็ตังได้บัดจะตังผมบ่ได้กาจองอาการนี่ออกก่อนเอาตายกาพ่อคืออยากให้ลูกบ่ต้องเลยบ่ต้องเลยบอกแต่อยู่บ้านแล้วบ่แตงป้าจะไปขอจ๋าให้ป้าหน้าตาก็บ่เคยเห็นจักจะงามหรือบ่งามพ่อเคยทำให้ลูกผิดหวังเหรออะไรนะดูเมียพ่อแต่ละคนสินี่เป็นไงเนี่ยพ่อทำอย่างเงี้ยหน้าตาของลูกทุกเป็นแบบนี้พ่อบอกกี่ครั้งแล้วเราเป็นผู้ชายอ่ะบอกแล้วบอกจอบพ่อกับลูกว่าใส่หัวเป็นจะใดเป็นจะใดลักษณะเหนือจะลงอีสานแล้วเนี่ยฮะทาแป้งฮะทาแป้งของใส่หัวชอบเอาไปเสี่ยงไปซ่อนเอาดิเอาขึ้นพ่อมาเข้มแข็งได้แล้วลูกพ่อกับลูกมาลูกเป็นจะใดอึ๊บเขาบอกให้อึ๊บยังอีกใส่หัวตนมา20กว่าปีแล้วจะไม่ยอมอีกแล้วจำสโลแกนของเราได้ไหมกินเต็มที่เต็มส้วมอึ๊บไว้เจ้าไม่เข้มแข็งเนี่ยจะปกครองอาณาจักรของเราได้อย่างไรฮะบ่อยากเป็นเจ้าอีกแล้วทำไมเป็นเจ้าที่ไรก็เสียทุกทีรูปแบบนี้รับกินดีกว่าจำไว้นะเดี๋ยวถ้าไปถึงงานแล้วอยากทำตัวอย่างนี้อีกเข้าใจไหมบอกกับลูกว่าไส้อั่วบ่ชอบก็บังคับจิตใจเป็นอย่างคือบ่ปล่อยให้ไส้อั่วเป็นอิสระเสรีอย่างที่ไส้อั่วอยากเป็นก็เอาอย่างพี่น้องกันเนี่ยนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่ก็พี่น้องนั่นก็พี่น้องอ่ะเจ็บใจไหนลองแอบพ่อดูดิเข้มแข็งไม่อย่างนี้ไม่เอาสิมันได้เต้านี่พ่อมันปืนตมาตาดหมดได้วันนี้ไหนอ๋อตอนนี้ได้เวลาแล้วโหพ่อเอาโหยพ่อหน่อยสิโหเป็นชายชาตรีอ่ะโหมารยาทหน่อยที่อยากแล้วว่าพ่ออยากกลับบ้านจริงเลยเนี่ยไอ้เอาดิเป็นแมนเหมือนชายผู้ชายหน่อยดึงขนจมูกแล้วมีใครอยู่บ้างนะแกแล้วจำฉันได้ไหมเนี่ยนี่ที่มาขอลูกสาวอ่ะถ้าโมไม่ผีที่ยกขาหมามายกเดี๋ยวยกมาทำไมขาหมาไม่ใช่นี่ยกอะไรนะถ้าโมไม่ผีนี่ยกขาหมามายกขันหมากมาฉันเท้าคำพันอันนี้อะไรนะลูกชายคนเล็กลูกชายเขียงลูกชายก็เรียกชื่อเขียงอ่ะแล้วมาเนี่ยเขียงอ่ะนี่เล่นไอ้นี่ด้วยนะไอ้นี่เหรอยังเหรอแล้วเขียงนี่รีบคุยเถอะมันจะดึงกดจมูกแล้วลูกสาวอาคือลูกสาวอาคือแล้วตัวเองชื่ออะไรนะอาขากอาขากคนบ้าอะไรชื่ออาขากเฮ้ยรักษาปริยามารยาทเหมือนพ่อคุยกับผู้ใหญ่อยู่เนี่ยกลับบ้านมากเลยพ่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยขับอาขากเหรออาขากนามกุลอะไรอ่ะถุย
ใช่เจ้าบ่าวเออเจ้าบ่าวเอออ่ะไอ้ยาไอ้ชื่อไส้อั่วไอ้อั่วอย่าเข้ามานะเข้ามาแทงไส้ไหลนะโยนี่โยนี่โยนี่โยกโยกนี่ฮะโยกโยกนี่ไม่ได้โยกพูดจริงพ่อแล้วเข้ามาใกล้หน่อยนี่ขนจมูกทิ่มตาเลยหล่อไหมหล่อไหมโลมอรอรอโน่นี่นาหน้านี่เมืองคงหักตะหมักอยู่มุมนี้เอาของมาวางลูกเอาของมาวาง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 มาเลยมาเลยมาเลยวางเลยวางเลยเอาวางวางลูกไปบอกแล้วไม่ขายลูกยิงเออไม่ขายลูกก็ที่เรานะไว้นี่น่าเป็นเดือนมิถุนายนอะไรนะเดือนอะไรนะที่เรานัดกันไว้วันนี้นี่วันนี้เดือนเดือนมิถุนายนเดือนอะไรลูกมิถุนายนเนี่ยมิถุนายนมิถุนายนชอบมากนะโลมากนี่โลมากอันนี้ไม่อยากมาหรอกนี่ชื่ออะไรนะเนี่ยอาขากอาขากพี่บอกจริงนะอาขากไม่อยากมาเลยอ่ะอยากไม่เอาดิยังมาจับเนื้อต้องตัวในพวกเดียวกันเหม็นสาบนี่ปรึกษาหมอแล้วเนี่ยจะผ่าอยู่แล้วเนี่ยผ่าอะไรหรือเป็นอะไรเป็นนิ้วอ่ะหรือเป็นนิ้วจะผ่านิ้วออกเพราะไม่เข้าใจอั่วเพราะไม่เข้าใจอั่วน้าบอกว่าโยกขาหมามาไหนอะขาหมาเอาแน่นะนี่อยากได้แค่เนี้ยพอแล้วท้องเถิงไม่เอาไม่เอาจริงอ่ะเอาเรียกคือมาอาคืออาคืออาคือไอ้ดอยนี่ไม่เคยเห็นผู้ชายนี่อย่าบอกว่าจะให้ลูกชายฉันแต่งงานกับหมาฮะยังคิดว่าเป็นหมาอีกเหรอไม่ได้เป็นหมานะคงคิดว่าผมคิดว่าเป็นกิ้งกือภูเขาเนี่ยอาคือนี่อะไรอ่ะอาคือเป็นคงสวยประจำดอยอ๋อเหรออันนี้ยังแล้วยังไม่ได้ล้างหน้าละล้างหน้าแล้วอย่าล้างเลยอย่าล้างเลยเจพี่ทวนหนึ่งนะอะไรอ่ะยิ่งทุกวันยิ่งเล่นด้วยกันนานๆยิ่งเหมือนปลวกขึ้นทุกวันนะเจ้าพี่อย่าว่าแต่พี่เลยบางทีหนูส่องกระจกหนูบอกตัวเองเกิดมาทำไมมันมาขี้เหร่อ
ผักไหนๆก็มากันแล้วเจ้าบ่าวก็พร้อมเจ้าสาวก็จะทำพิธียังไงอ่ะมาต่อท้าแล้วส่งให้หอเลยไม่ได้พี่ก็เคยฉันเคยบอกแล้วว่าให้ไปทำที่จัดที่โรงแรมรีสอร์ทฉันก็ไม่ไปแล้วมาจัดเนี่ยไม่มีพิธีผู้ยงผู้ใหญ่อ่ะโอ้พ่อบอกเขาเถอะว่าอู๋เป็นอะไรบอกเขาไปเถอะเป็นอะไรเป็นอะไรอึ๊บไปเติร์น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 เป็นเจ้าบ่าวไงที่ต้องมีลูกเนี่ยไม่ออกมาเป็นลูกนะเนี่ยออกมาเป็นไข่นะเชื่อไหมเนี่ยเอ้าไม่ดีแล้วออกรายการทีวีอีกแล้วลูกหาผู้ยงผู้ยงผู้ใหญ่มาทำพิธีดีกว่ามีหมูฮะมีหมูมีหมูมีหมูค่ะมีหมูมีหมูคืออะไรล่ะมีหมูเอาก็เอามาหมอมาเอาทำอะไรรักษาใครพ่อหมออ่ะเอาพ่อหมอว้าลูกเขยนี่เรียกมาเลยเรียกมาพ่อหมอ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 หน้าไว้มาเลยพ่อหมอพิการเขาแล้วระวังเอาไหวไหมอ่ะพ่อหมอพิธีจริงๆไม่ชาเซอร์ซ่านะเป็นพิธีพิธีไงเหรอพิธีไม่ห้ามสองคนผมเลิกกันเขาหกขลุ่มก่อนอ๋อนะไปแค่สองคนนี้จะแต่งงานกันค่ะครับอาค่ะอาค่ะนี่เป็นแม่ของนี่แม่คือค่ะแม่คือฮะนี่ผัวคือค่ะเอาเดี๋ยวจะทำพิธีนะผูกข้อไม้ข้อมือก่อนไหมครับพ่อหมออะไรนะมงคลอะไรเงี้ยฮะสมหัวหรือว่าได้น้ำมนต์น้ำอะไรอ๋อแล้วสังสังเป็นอย่างเงี้ยเนอะฮะพ่อหมอนี่ไม่เคยแต่งงานกันไงเนี่ยสังอะสังมันต้องไอหัวแหลมแหลมท้ายแหลมแหลมอะหอยหอยไม่ใช่เอาไว้โอ้โหโหแต่แล้วเดี๋ยวอ้าวแต่ที่จริงอ่ะที่จริงไม่ต้องลุกก็ได้บีเขาหักกันเขาก็ไม่เห็นหรอกแม่มีลูกด้วยนี่เล่นดีมากเลยเฮียนมากเลยอันนี้ขี้นาฮะที่มันมาได้ยังไงเนี่ยนี่สังต้องหัวแหลมท้ายแหลมสังนี่ไม่ได้อันนี้เหรออันนี้เสร็จพิธีแล้วเนี่ยเสร็จพิธีแล้วอันนี้เป่าพิธีแต่งงานเป่าให้คนแบบว่าอารมณ์มีความสุขอ่ะใช่เป่าอันนี้เป่าแต่งงานนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป่าแบบมีความสุขอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเหมือนลงข้าวลงออกนะอ๋อมันมีการเป่าแล้วมีการดูดกลับด้วยน้ำใส่นี่แล้วก็ดูดเข้าไปเป็นน้ำสวรรค์เขาเรียกน้ำทิพย์ข้อไม้ข้อมือไหมต้องสวยอะไรเปล่ามีต้องมีทีละคนหรือว่ายังไงล่ะก่อนอื่นมานี่ไปเข้าไปเข้าไปโอ้มันจอดจงด้วยไปลูกไปลูกเขยลูกเขยค่ะแต่เนี่ยแหมยกขันขึ้นแล้วอ่ะเข้าไปให้ข้อมือรับขวาลูกเหรอรับขวัญหน่อยเดี๋ยวนะ อะไรของมันวะเนี่ยฮะได้นะแต่ว่าให้มันถักถากอ่ะเขาเรียกว่าสะเดาะเคาะอ๋อเสเมฆก็โทษหลับคนแต่ทำพี่ท่ากระทำผมโอ้คาถาแปลกมากเลยพี่มีน้ำขอเริ่มต้นใหม่คาถานี้ก็เขาห้ามสวดซ้ำอีกทีถ้าสวดซ้ำจะเป็นอัปมงคลโอ้สวดทีเดียวไปเลยอยู่เฉยลูกอยู่เฉย
หลับตาโอ้โหหลับตาด้วยเอาแล้วมันเป็นพรกับตัวเราตีมาเติมปูกระตินถามปานเออโอ้โหไม่ถึงด้วยแต่ไม่กินเหล้าขาวของเราของชาวเราอ่ะเออพ่อหมอเก่งเนาะนี่เป็นที่มาคำว่าสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะเสนียดจันไรจะหลุดออกจากตัวไปอ๋อนี่ตาหน้าตาหน้าตายังไม่แจ่มใสแสดงว่าเคาะไม่หมดโอ้ยเคาะครั้งเดียวก็พอแล้วพี่หนูฮะพี่หนูมานั่งนี่ขับไปลูกไปทำตามวิธีมานั่งเหยียดขามาเหยียดขาเป็นวิธีของกงเพื่อเพื่อให้ผีป่าผีบ้านผีเรือนได้รับรู้ว่าเจ้าเนี่ยจะรับเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนไหมค่ะรับไหมลูกรับลูกรับสิลูกขืนเดี๋ยวนิดเดียวฝืนใจมากเลยเนี่ยรับไปลูกรับอ่ะดีมากตั้งใจนะตั้งใจอันนี้คือพิธีสำคัญนะลูกทำไมตั้งใจคือล้มเหลววิธีเนี่ยการหายใจปุ๊บเดียวลูกตั้งใจลูกนะค่ะกินอาตมอนสะพานกินอาปุ๊บเพิดเพิดแม่วันนี้ของก็เยอะเนาะโอ้โหคือน้ำอันเนี้ยพี่ส้มมันเหยียบไปแล้วแม่เขากินไปแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้มีเหรอเดี๋ยวขันนี้ขอได้ไหมมันใหญ่ไปเหรอลืมอ๋ออันนี้เอากลมหัวมาขอร้องอย่าไปที่เดิมนะยังแดกเป็นกันกลมหัวมาเออให้มีความสุขความเจริญหัวมารักกันไว้มีความสุขความเจริญพ่อหมอฮะมันไม่โดนไม่โดนใครค่ะไม่โดนหัวไม่ได้โดนไปอาบมงคลอ๋อท่านโดนแบบมงคลอ่ะแล้วพิธีต่อไปมีโชว์มั้ยจะโชว์กันตรงนี้มีมั้ยคือไม่ได้จ้างมาพิธีชาวดอยเขาไม่ให้มีโชว์อะไรกันไม่ได้จ้างมาตอนแรกกะจะจ้างมายากลมาเขาก็ถ้าเสร็จนี้แล้วก็เข้าหอเลยค่ะโอ้รูปร่างทุกคนอยู่จะเข้าหอไปหลังป่าลูกไป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 เข้าหอเข้าหอตัวดูได้เข้าหออ่ะเข้าหอแล้วนะเออไปไปไปเข้าหอ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 เลยลุงไม่ได้จ้างโชว์นะลุงวันนี้จะไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนุ่มเป็นใครเอิร์ธจะไปเพิ่งมาอะไรกับพ่อไม่เอาลุงนี่แฟนกันหัวแฟนเราอยู่นี่นี่แฟนเราอยู่นี่เป็นหัวนะนี่ทำไมอวดทำกับเอิร์ธแบบนั้นน่ะอัวก็รู้ว่าอันรักอัวพ่อบังคับเอิร์ธพ่อบังคับไม่ได้มีไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นเลยที่อัวทิ้งเอิร์ธอะเอิร์ธเอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเอิร์ธนี่เหมือนเดิมเลยนะไม่ที่เต่ายังคงที่เลย
แกเป็นใครนะผมก็คือผัวของไส้อั่วเลยได้แล้วทำไมทำตัวงี้ครับบัตรสีบัตรเถลิงผู้ชายผู้ชายจะมาสมศูนย์อะไรเสียงานเสียการเขาเสียพิธีหมดผมรักกันนะเราจะมีลูกด้วยกันนะไอ้บ้าแล้วผมสัญญาไม่ไม่ได้ทางนั้นไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่าคุณเท่านั้นที่จะเป็นแม่ของลูกของผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเออแต่ว่าหัวบังคับเออเพื่อนๆก็มาเนี่ยอุ๊ยตายแล้วอุ๊ยกล้วยแขกกล้วยแขกกล้วยแขกนี่กะทิสบายดีกล้วยแขกสบายดีนี่สบายดีค่ะนี่ปริมปริมปริมนี่ทงเทงพวกกลับนะไปอยู่ด้วยกันไปไปผมสัญญาผมจะไม่ตบตีคุณเหมือนเดิมสนุกกันพอยังฮะคุณเป็นใครอ่ะหมอจัดการหน่อยดิหมอคนนี้แหละที่ทำให้ฉันกำลังจะแต่งงานในส่งเข้าหอคนนี้ไอ้หมอคนนี้หมอลามกด้วยไอ้คุณกำลังจะภาคหัวภาคเมียเขานะเออเออไม่จะเป็นเออใหญ่มาอย่างนี้นี่จริงๆเลยเออเออมาอย่างนี้แล้วอัวจะอ้วกอ่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละไอ้หมอคนนี้เอิร์ทหยุดหยุดหยุดหมอพ่อหมอพ่อหมอด้วยแน่ให้รักษาหน่อยไปหาพ่อหมอรักษาให้หายหน่อยดิให้เป็นผู้ชายเอาอีกแล้วอ่ะทำอะไรเมียผมเนี่ยจัดการมันเลยเอิร์ทคุณทำอะไรเมียผมเอิร์ทเอามาเลยจัดการมันเลยเอิร์ทจัดการลักษณะเป็นเหมือนกันกลับไปซะผมไม่กลับถ้ากลับได้ที่เมียผมยังไม่กลับผมก็ไม่กลับนี่เป็นพิธีมงคลนะกลับไปผมไม่กลับเลยไม่ด้วยพ่อหมอมีปืนมาใช่ไหมไอ้เราไอ้เราไม่ยิงก็กวักมือเรียกครับจะไม่ยิงอยู่แล้วโอ้ต้องเลือกระหว่างเพื่อนกับพ่อเอออัวกลับไปนะลืมอัวเถอะไม่ไล่ไปไล่มันออกไปยังไงผมก็ลืมคุณไม่ได้ผมสัญญาว่าผมจะรักคุณคนเดียวตลอดชีวิตบุญคุณต้องทดแทนเดี๋ยวฉันแต่งเสร็จสัก 3-4 เดือนฉันก็จะไปหาเอิร์ธไม่อะแสดงว่าคุณไม่บริสุทธิ์แล้วผมรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้จริงๆเอิร์ธรักคุณมากเอิร์ธกลับไปเอิร์ธลืมอัวเธอนะอัวไม่น่าคงจะมีคนดีๆดีกว่าอัวไม่ไม่มีใครสุดยอดเท่าคุณแล้วเชื่อผมเอ๊ะเอ๊ะบางว่างบางมาบ่อยเอิร์ธไปถุยลิ้นทิ้งไปกลับไปซะกลับไปเถอะรักคุณไปคุณจับเพื่อนเพื่อนคุณไม่ได้แล้วไงไม่ได้รีบออกไปจากงานฉันนะไปเลยแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาวต่างพราวเป็นประกายไม่ไปไงแต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟใจใจดีอยู่ในแสงเทียนเอิร์ธอาจารย์เจ็บปวดทั้งกายและใจเป็นเพราะชายคนนั้นกลับไปซะทิ้งความเศร้าไว้ให้กับฉันดังใจฉันใกล้ดับพร้อมกับแสงเทียนอยากให้เขามองว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหน
างไรจริงที่ฉันมันเป็นสิ่งโอ้ใครจะยอมตอนใจอะไรกันเนี่ยฮะจริงที่ฉันก็จะให้สิ้นสุดที่เหลือไว้เหลือไว้ทำไมเงียบเลยอาจารย์ก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอาจารย์เข้าใจพ่อหมอเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่บอกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าเห็นไหมล่ะมันทำลายจิตใจขนาดไหนบอกพ่อทีบอกพ่อทีคนเราจะเป็นอะไรกันช่างนะคุณอะไรขอให้เป็นคนดีของสังคมไม่ทำเรื่องเลวร้ายพ่อแพ้อย่างนี้นะยอมแพ้ล่ะเป็นยังไงอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเอาผัวก็ได้อยู่กับแม่สองคนก็ได้ดีกว่าต่อไปนี้พ่อตามใจลูกแล้วอยากทำอะไรก็ทำขอบคุณพ่อซะอัวไม่ต้องทำแล้วไม่เป็นไรแล้วนี่เขาเพื่อนๆเนี่ยไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปตั้งคณะโชว์การทำมาหากินพี่เขามีคณะโชว์ดิไปด้วยกันเลยเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันเลยทำมาหากินไปด้วยกันเลยเหรอไปทำโชว์เลยใหญ่ๆเลยทำมาเล่นอ้าวเหรอไปด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยมาเลยจริงเลยจริงเลยมามิวสิกฉันเข้าใจพอใจแล้วไปกินกันหวยให้ลูกบอกยอดเงินกับตาหรือกับตาก็เรื่องปากคนเรื่องสัญญาสวยแต่โอดทนบอกแต่สมรู้คำคนหาก็เสียแล้วแต่แค คนดีของสังคมนะถูกต้องอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเป็นคนดีใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ถ้าเป็นคนดีไม่พูดแบบปกติไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเหนื่อยนะเหนื่อยเนาะรักกันชอบรักกันนี่รักกันไปตั้งทีมแล้วตั้งทีมแล้วขอลาก่อนนะคะไปไปขอโชคดีนะขอให้ขอเสด็จนะขอบคุณค่ะสนุกกันต่อเลยเราไปที่มาม่าฮาหลังฉากค่ะสนับสนุนโดยมาม่ารสซุปไก่ช่วงมาม่าหาหลังฉากเร็วๆ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 ลุกเร็วๆกินคนเดียวนะพันแม่พี่โอ้เฟ้หมดแล้วเห็นป่ะเมื่อกี้ถามว่ากินกี่คนนะเดี๋ยวกินคนเดียวเลยนะก็ชามเดียวก็กินคนเดียวห่อเดียวกินคนเดียวมีหลายห่อไงก็หลายห่อก็ทำมากินกันสิส่งไปส่งปีกซ้ายดิโหออกแล้วจ่ายบอลเขาจ่ายกับข้าวตลาดสดไปแล้วแหละข้าวตลาดไปแล้วเฮ้ยพวกพี่มาดูอะไรเนี่ยเปลี่ยนทำไมวะเลือดเต็มบ้าละครจริงเลยเฮ้ยตายเขาจะตายตายอ้าวไม่ใช่โถยกินจะตายเฮ้ยเฮ้ยกรรมการเป่าฟ้าทำไมอ่ะอิ่มไม่ตายเลยชวนตายเปลี่ยนกรรมการเลยอย่างเงี้ยชวนเลือดเลือดแบบมาเป็นนี่ไงนั่นไงเห็นป่ะผ่านมาเกิดมาไงฝังไว้ไงเหรอเออตายเลยเฮ้ยละครดีมากเลยเล่นมาลุ่มเหมือนเนี้ยบ้าเลยเหรอดูบอลเลยเอาเท่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหมเมาเมียตายเมาเลยเฮ้ยมันกำลังสนุกดีพี่ทานหมดโอ้ยร้องไห้ร้องไห้เมียตายร้องไห้เธอร้องไห้ตอนเขาอยู่ไม่สนใจเขาลุงซื้อฐานร้านก็ไอ้ซอยสี่เนี่ยไปท้องกับแฟนนี่ใช่ไหมจวนเลยผมเต็มเลยไปจวนเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเปล่าๆดิถ้ามันเดี๋ยวมาหาปั๊บเอ้ยโนมเด็กพี่เท่งเนอะจบเลยจบโอ้กลัวมันจะแทงไม่ยับเลยบ้านซื้อฐานเลยแล้วก็ดูบอลจะดูไม่ได้บอลเนี่ยก็ดูดิไปเร็วๆซื้อฐานมาสองก้อนแล้วไปซอยเจ็ดก็ด้วยไปไปไปได้ยินเสียงเฮ้ยไม่หนูไม่ไปเหรอนี่ผมดีมากเลยเรื่องนี้มีหลายสักหยดเลยต้องเอาคืนให้น้องนะเฮ้ยพันครับพี่ไปแจ้งความเนี่ยไปเล่นมันคืนเหรอเฮ้ยหนีก่อนนะกฎหมายมีในบ้านเมืองต้องใช้กฎหมาย
ถ้าพี่ไปด้วยมันอาจจะไม่ทำอะไรพี่จริงป่ะจริงพี่เนี่ยเขาเป็นคนมีของนี่ปลูกของอยู่นี่เนี่ยโอ้สบายสบายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องอย่างนี้เฮ้ยโอ้หลับมาเลยโอ้โหเหนื่อยอ่ะนี่ได้ทานได้ทานเห็นไหมทานด้วยไหนใครบอกว่าเป็นคุณไม่เอาทานไงเออเนี่ยได้ทานไหมเห็นป่ะเป็นไงรู้ยังเป็นไงพี่หาที่ไปโรงพยาบาลพ่อพี่ไอ้นุ่ยยังไม่ร้องสักแอะเลยพี่หนูจะบอกอะไรให้นะทานมันหมดก็จริงทำไมพี่ไม่มากดตรงนี้ล่ะเห็นไหมล่ะอ้าวเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้เห็นได้เลยประคองพี่ไปเอาคืนเลยเอาคืนดิเอามีดออกก่อนได้ไหมอย่าดึงเลยเลือดพุ่งระวังระวังโอ้ยโทษจริงๆหักไม่เลยหักค้างได้เลยโอ้โหเดี๋ยวเจียข้างหลังออกโอ้ยถ้ามีอาวุธอย่างนี้สู้ตายโอ้โหปีน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 เก็บคอสวัสดีครับช่วงยามาฮ่าเดลตอมาติกลีดเดอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าสแควร์ชิลนาทีจำกัดจังหวัดราชบุรีนะครับเอาละครับผู้แข่งขันทั้ง4ท่านนะครับรออยู่ด้านนู้นแล้วครับช้าทำไมนะฮะผู้แข่งขันทั้ง2ทีมนะครับระหว่างทีมสีขาวและสีแดงนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่ายืดให้ไกลไปให้ถึงนะครับกติกาง่ายๆนะครับเราจะมีไม้แม่เหล็กอยู่1อันนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่1คันนะครับจากจุดสตาร์ทนะครับมันจะผลักกันนะครับแม่เหล็กนะครับมีทั้ง2อันเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเริ่มไปเรื่อยๆนะครับให้ผ่านเส้นสีแดงกับขาวนี่นะครับและอีกคนนึงนะครับก็ต้องหยิบรถนะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่ทำแบบนี้นะครับ2ครั้งด้วยกันนะครับเข้าเส้นไปแล้วถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับแต่ต้องทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับระหว่างทีมสีขาวทีมสีแดงนะครับเอาละครับทีมแรกนะครับทีมสีแดงเล่นก่อนนะครับครับผมกองเชียร์ดังๆนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเร็วนะครับเร็วนะครับเร็วนะครับจิ้งเร็วหน่อยจิ้งเร็วขาอย่าดิ้งไปครับไปเร็วๆอย่าช้าครับอย่าช้าอย่าช้าพับไปเร็วๆเร็วๆพับไปแล้วนะครับช้าไปแล้วโอ้ยอีกนิดเดียว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 เออทีมสีขาวครับเอาครับจักครับพร้อมนะครับพร้อมครับมาละกี่เม็ดเนี่ย2เม็ดครับ2เม็ดนะครับนะฮะวิตามินซีเอาเริ่มครับวางให้ดีวางให้ดีระวังล้มเข้าไปครับเข้าไปและทีมสีแดงรับกิฟต์เซตไปคนละ1ชุดเลยครับแล้ววันนี้ผู้ชนะนะครับโอ้โหมาอย่างรุนแรงมากทั้ง2ท่านเลยนะครับนะฮะเอ้ารับเงินรางวัล 10,000 บาทครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้จัดการบริษัทชิลนาทีจำกัดนะครับคุณธีรวุฒิตันสิริมาศด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมครอบครัวมามอบเงินรางวัลนะครับขอบคุณมากครับช่วงยามาฮ่าเดลตอมาติกลีดเดอร์ผู้นำมอเตอร์ไซค์ต้องยามาฮ่าสก็อตร้อยซุปไก่สกัดสูตร 100%สก๊อตซุปไก่สกัดสูตร 100% ลุ้นโชคกับสก๊อตซุปไก่สกัดสก๊อตอรังนมแท้สก๊อตคอลลาเจนและยูเซนเขียนชื่อที่อยู่ลงบนกล่องเปล่าด้านภาษาไทยจีนอังกฤษขนาดใดก็ได้ที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ทุกสัปดาห์จับชิ้นส่วนผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 10,000 บาทสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจับรายชื่อผู้โชคดีอีก1ท่านรับสก๊อตซุปไก่สกัดสูตร 100% ฟรี1ปีพิเศษสำหรับร้านค้าทุกสัปดาห์รับทองคำมูลค่า 10,000 บาท19มกราคม2553จับรางวัลใหญ่รถยนต์เชฟโรเลตออฟตรารวมราคาทั้งสิ้น 1,38,652 บาทผู้โชคดีจากทางบ้านนะฮะได้ไปแล้วครับสก็อตนะฮะรังนกแท้นะครับชุดก็ฟรีนะครับผู้โชคดีนะครับทองคำมูลค่า 10,000 บาทนะครับกรุงเทพเขตทวีวัฒนานะครับคุณสุริยะภควณิชครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นผู้โชคดีจากร้านค้านะครับทองคำมูลค่า 10,000 นะครับมาแล้วครับโยนได้แล้วเรียบร้อยเอาละครับผู้โชคดีนะครับทองคำมูลค่า 10,000 บาทนะครับจากเชียงรายนะครับบริษัทสหทวีกิจเจริญทรัพย์จำกัดนะครับยินดีด้วยครับสก๊อตซุปไก่สกัดสูตร 100%
รยากาศฝนฟ้ามันโอ้บรรยากาศในเมืองไทยที่จะเห็นแบบนี้วันนี้ฝนตกเห็นไหมฝนตกใช่แล้วโอ้เกี่ยวข้องอะไรกับการแข่งขันไปดูกันเลยไปดูไปดูกันก่อนไปที่เลียวเบียค่ะอ้าวสนับสนุนการแข่งขันโดยเลียวเบียบรรยากาศเกมการแข่งขันในคืนนี้ถ้าหากเราพูดถึงเรื่องฝนฟ้าดีในเมืองไทยใช่แบ็คกราวของเราไหมท้องทุ่งท้องนาเนี่ย ถ้าไม่มีฝนก็ไม่ขึ้นใช่ไหมแต่บางทีเราจะถ่ายหนังจะทำงานทำพิธีบางอย่างเราก็ไม่ต้องการฝนเราก็ไม่อยากได้ฝนฝนจะมาป๊อปต้องทำยังไงครับยกกองสิครับยกกองแต่บางทีจะต้องการถ่ายขึ้นมาปุ๊บมันก็มีประเพณีมีวิธีการแก้เคล็ดอะไรต่างๆด้วยนี่แน่นอนแน่นอนทำไงฮะตะไคร้นี่ตะไคร้ครับตะไคร้นี่ปักเอามาต้มยำเหรอครับไม่เป็นเคล็ดเดี๋ยวก่อนได้ยินว่าเขาต้องใช้สาวพรหมจรรย์ใช่ไหมสาวพรหมจรรย์จริงหรือเปล่าวันนี้เกมของเราที่สาวพรหมจรรย์ทั้งนั้นเลยพรหมจรรย์ผมเลยมี4คนเลยอะพรหมจรรย์ต้องนานแล้ววันนี้เราจะปักตะไคร้กันเนี่ยมีแท่นอยู่3จุดไม่เห็นยากเลยก็ไปปักปักเสร็จก็เสร็จก็ไปตีระฆังง่ายๆเลยแม่ดูจากเวทีแล้วเนี่ยมีหัว6ก้นขีดกว่านั้นเนี่ยปกติเวลาเราว่ายน้ำพอเราว่ายน้ำเนี่ยเราพยุงตัวได้แต่คราวนี้เราไม่มาแนบปกหรอกครับเอามาเป็นที่นั่งให้3สาวเนี่ยนั่งครับนั่งไปบนแผ่นให้ดีครับแบบไหนก็ได้ใช่มั้ยพี่แบบไหนก็ได้ให้เราอยู่ถือตะไคร้ให้ดีครับเพราะจะให้เป็นฝ่ายปักเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นฝ่ายเป็นพรหมจรรย์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ต้องปักแล้วไม่ต้องปักแล้วเป็นฝ่ายมากไปอันนี้สาวพรหมจรรย์ครับเมื่อกี้บอกทำไมมันเล็กมันจะเท่าบรรทายไหวไม่ให้ลากไงล่ะลากไงแล้วไม่มีเชือกไม่มีเลยอันนี้จะมีเชือกมาครับทางด้านนี้ประคองตัวให้อยู่นี่เขาเป็นสาวนะประคองเขาดีๆแล้วลากไปตามจุดแดงนะเป็นจุดแดงนี่ๆมีลูกศรไปตามทางให้ถูกต้องแล้วท่านก็ลากเขาไปผ่านจุดที่เป็นแท่นเนี้ยก็ปักตะไคร้ลงไป3จุดพอจุดที่3หยุดปุ๊บปล่อยเชือกได้วิ่งขึ้นไปตีระฆังสาวจะช่วยกันดันหรือจะช่วยกันส่งกำลังใจไม่ว่ากันเอาละจับคู่เลือกคู่ให้ดี3ท่านค่ะเลือกดีๆนะใครเลือกก่อนได้ก่อนไปเลยครับเชิญเลยครับไปเอาละครับไปเลยไปเลยไปที่นู่นก่อนเลยไม่มีโอไปเลยเลือกวันนี้ใครก็ได้เต็มๆทั้งนั้นสาวหมดเลยอ่ะวันนี้ใครก็ได้แต่นี่เลือกปั๊บนี่เหมือนลุงกับหลานอบอุ่นอบอุ่นโอ้บ้าบออะไรกันเนี่ยแม่ลุงกับหลานนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนลูกสาวพ่อกับลูกพ่อกับลูกเนี่ยลุงกับหลานพ่อกับลูกนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนลูกในใจเวลาน้อยที่สุดนะฮะปักตะไคร้เสร็จเคาะระฆังจะเป็นผู้ชนะคู่แรกใครครับใครก่อนใครจะเริ่มผมเลือกเพียงเลยผมเลยไปจิ๊บไปยกให้เลยครับยกให้เทขอบคุณครับผมนั่งเลยครับผมเป็นคนลากครับแขนเขาไม่สบายอยู่นะฮะโอ้ขาโอ้ทั้งขาทั้งแขนวางแผนดีๆครับหลักดีๆนะฉันต้องวางแผนเอกฉันท์เลยยอมแพ้ถ้าอยากแข่งนะโอ้ยทั้งแขนทั้งขาทำไมรองเท้าด้วยเอาแล้วเจ้าที่ตรวจสอบครับไหวเปล่าเหรอหรือจะไปมัดเฮ้ยนี่ถามว่าทางนี้ไหวคุณจะไหวไหมครับคุณจะไหวไหมครับไหวพร้อมครับจับมันนะวางแขนไปเอาละครับเอาละครับไหวนะครับไหวได้ครับไหวได้ครับไหวดีครับไหวได้ครับไปแล้วครับ
่อยมันจะลื่นแต่ต้องมีน้ำแล้วก็ไปง่ายลื่นหน่อยแล้วตัวหน่อยนี่เต็มพื้นที่เลยนะฮะมันก็จะลื่นไปลื่นมาลื่นมาลื่นไปก็ถือว่าใช้ได้เป็นไงประคองมาแล้วก็ล้มหลายทีนิดๆหน่อยสุดท้ายก็พอได้ใช้เวลาไปนะครับ1นาที38วินาทีเป็นตัวตั้งแล้วนะฮะถ้ามากกว่าก็จบไปเลยถ้าน้อยกว่าก็เป็นตัวตั้งใหม่เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์ครับเคลียร์ครับพร้อมนะครับจะตกลงปรึกษาคุณคริสคุณหม่ำเอานะฮะเชิญเลยนะฮะถืออย่างเดียวถืออย่างเดียวถึงปั๊บปักถึงปั๊บปักถึงปั๊บปักตั้งหลักให้ดีให้บาลานซ์กับเวลาดึงกันให้บาลานซ์กันโอ้โหเมื่อกี้นี่ไม่มีหลักปะแปะปะแปะเห็นแบบอย่างไม่ได้เปรียบใจจริงจะบอกน้องคิดว่าพอเลิกปั๊บนะปัก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 เลยทำไมไม่ทำอ่ะทำไม่ได้เป็นอันเป็นอันเอาละเห็นแบบอย่างแล้วนะฮะคุณหม่ำพร้อมนะครับนาที38วิเป็นตัวตั้ง3ตำแหน่งพร้อมไปแล้วนะครับเอาละครับไปนะครับไปนะครับไปดีไปดีไปดีดึงแบบโอ้โหได้เอาเต็มที่เลยโอ้โหดึงกันมากทำไมไม่ให้มันบาลานซ์กันกับไอ้ที่นั่งอ่ะลูกทำยังไงบาลานซ์ยังไงอ่ะบาลานซ์ทำยังไงยังบาลานซ์ไม่ทันเลยค่ะมันถลายไปก่อนแล้วค่ะยากกว่าที่เห็นนะอะไรนะยากกว่าที่เห็นเหรอตัวเอาแรกตัวแรกไม่มีเกรงใจกันเลยนะเจ็บเจ็บป่ะไม่เจ็บอะค่ะเหรอตัวเขาแลกโอ้โหตัวนี่ดูเวลานะฮะของเก่าเนื้อที38ทำไมเจ็บก้นมานี่แผ่นโบราณเก่าเจ็บไหมถ้าเจ็บล่ะฮะนวดให้มันหายเคล็ดหายอะไรเรียกลุงไม่ใช่เหรออะไรนะลุงหลานไงเรียกผีได้ไหมเวลาคุณจิ๊บคุณเท่งนาที38นะฮะคุณคิดคุณมัม1นาที7วินาทีนะครับชนะเหลือคู่สุดท้ายตัดสินแล้วครับเวลาดีเวลาดีถ้าคุณโหน่งนะฮะแล้วน้องน้อยนี่น้อยกว่า1นาที7มีโอกาสแล้วโหน่งนี่แบบน้ำหนักตัวดีนี่ปึ๊บเอาอย่างเร็วได้คู่ผมนี่น้องนุ้ยบอกขอไม่นั่งได้ไหมแบบยืนแล้วก็หยิบแบบอย่างนี้เลยอ๋อเธอที่เกียรติเป็นงานศพแต่มีสิทธิ์นะทำไงก็ได้เขาสวยสมุไรอ่ะท่าทางแต่ตีรังกายอะไรก็ได้เขาสวยสมุไรอยู่แล้วเออท่าทางจะไถไปได้เอาละได้เปรียบนี่ไอ้เจ้าคนนี้แหละไอ้เจ้าคนนี้แหละเห็นไหมความมั่นมาคนนี้แหละอย่าลบความมั่นคงเนี่ยแกดีกลับไปยืนได้ตะโหนงนี่แหละเอาละเอาละเอา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 ไม่เลื่อนไม่เลื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่เลื่อนอันนั้นแน่นนะหลายๆทบหลายๆทบพอแล้วมั้งเพลงเลื่อนเอาละใส่ซะเยอะเลยไม่โด่งเขาช้าน้องเลยต้องดันเลยไงพร้อมจับให้มันเลยนะปืดเดียวไปนู่นเลยนะไปแล้วนะครับเอาแล้ว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 จับไว้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 เลย
อยู่บนแท่นนะครับอยู่บนแท่นห้ามลงนะครับห้ามลงไปไปไปพูดมาเลยมีปัญหาอะไรไงทำไมไม่รีบก้าวขึ้นมาทางด้านนี้แล้วทำไมปล่อยน้องเขาลงมาพูดมาเลยคุยกับผมป่ะใช่เคลียร์หน่อยดิทำไมไม่ยอมพูดอะไรเลยพูดกับพี่เขาหน่อยดิพูดหน่อยดิโอ้โหเต็มๆเลยปล่อยให้น้องล้มดิบังเอิญเขาไม่เห็นสารสงสารนุ้ยนี่น่ะสามสี่ครั้งล้มขอบขอบขอบอยู่นี้พูดมาเลยครับสงสารน้องไม่เขาดันขึ้นเลยแปะตึ้งกระดานตรงนั้นน่ะลง 3-4 ทีนะถ้าพี่เป็นกระดานได้นะพี่จะเป็นรองรับเลยนะแหมหน้าก็พออย่างนี้ก็แบนพออยู่แล้วไปรับอีกก็ตายเลยเป็นห่วงรักกันชอบกันหยอกพูดจากใจเจงเป็นห่วงเดี๋ยวโมโหแล้วแจกซองกระถิ่นซะนี่ไม่ต้องโมโหได้มาแล้วของคุณคริสคุณหม่ำนี่ต้องการนาที7ใช่ไหมฮะคุณนุ้ยคุณนงนาที33นะครับไม่ทันนะครับโอ้เสียดายโมไปไปดันโดนแล้วนั่นแหละเจอภูเขาเข้านะอ้าวข้อนี้นะคะคุณคริสก็เลยได้ไป1คะแนนรับไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไปลุ้นกันต่อนะคะที่ลุ้นยิ้มลุ้นโชคค่ะสวัสดีครับเชื่อเอไอไม่ได้ไม่สงสัยตาลูกชายแล้วคุณจะเรียนทำไมคะแนนก่อนนะคะคุณนุ้ยตอนนี้มี0คะแนนค่ะหลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานนะคุณคริสมี1คะแนนค่ะและน้องชิป0คะแนนค่ะต่อไปไปที่ลุ้นยิ้มลุ้นโชคด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะสำหรับลุ้นยิ้มลุ้นโชคนะคะเปิดให้เจอ3ท่าหน้ายิ้มรับป้ายละหมื่นนะครับหน้ายิ้มติดกัน6ใบก็รับ 100,000 เลยพร้อมเลยนะช่วยกันเล่นนะฮะใบแรกเลยครับอะไรดีป๊อกกี้ค่ะป๊อกกี้นะฮะก็ป๊อกกี้ค่ะหน้ายิ้มเรียบร้อยเลยดูที่เหลือเลยนะมาจบแล้วนะครับลามาซอนครีมค่ะนี่ยิ้มค่ะเส้นแก้วคาอิโซค่ะเส้นเก้าก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามเก้าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮนะครับยิ้มพงสวรรค์ธนาคารลาวเป็นซาบิ๊กไอซ์ไอซ์เซนเอิร์นเป็นยีลูกบิดประตู RMI เป็นยีสมูทอีครีเป็นซาผ้าเบรกเอ็มโก้โรเท็กซ์ค่ะเป็นยามองตราถ้วยทองเป็นยีและยาสีฟันเดนทิสเต้ค่ะเป็นซารอบนี้นะคะยังไม่มีรางวัลสะสมค่ะทิ้งรอยล้างกระดานแท้รับเชิญมาแล้วจ้าดูคะแนนกันก่อนสรุปนะคะคุณนุ้ยศูนย์คะแนนคุณคริส1คะแนนและน้องจิ๊บศูนย์คะแนน
จากตรงนี้ต่อไปได้เลยอ้าวแนะนำกันเลยดีกว่านะคะคุณน้าจากวงบาสเกตบอลอุหารุไทยและแจ็ป The Richman Toy แค่เพียงความเหงาที่เข้ามากับฝนแต่ว่ามันซึมไปถึงหัวใจฝนตกแต่ใจก็ยังไม่ยอมให้ฝนล้างใจก็ยังเฝ้ารอสักคนมาเคียงข้างกันในวันที่ฝนก็ยังเฝ้ารอสักคนมาเคียงข้างกันในวันที่ฝนพร่ำสปอร์ตทูเวย์พาวเดอร์เค้กมอบให้คนละ1เซตค่ะมาเรื่องคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเกี่ยวกับอะไรครับทั้ง3เนี่ยนะคะก็เป็นนักร้องทั้งนั้นครับเพราะงั้นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะคะคนไทยเนี่ยจะถือเรื่องของโชคลางเรื่องการบนบานศาลกล่าวบนบานใหม่แก้เคล็ดวันนี้ดวงตกพรุ่งนี้ดวงขึ้นอะไรต่างๆก็จะมีพิธีต่างๆมาเกี่ยวอะไรกับเพลงล่ะนะคะอันนี้ปักตะไคร้เหรอก็เป็นคนไม่ปักตะไคร้แต่ชอบบนบนนะฮะบนบานศาลกล่าวขอกันไปมานี่เรื่องปกติขอให้มีความสุขมีความเจริญขอให้งานเยอะแต่อันนี้ขอให้ตัวเองนั้นเพลงของตัวเองขึ้นชาร์ตติดอันดับหนึ่งอันดับอื่นไม่เอาบนขอให้ติดอันดับหนึ่งขอให้ติดอันดับหนึ่งไปบนเลยนะคะหนึ่งในสามคนนี้ใครกันหนอบนบานให้เพลงของตัวเองนั้นขึ้นชาร์ตอันดับที่หนึ่งมาแล้วจะมาคุณขอให้ติดอันดับหนึ่งเถอะเอ้าใครดูทีละคนหนูยังไม่มีคะแนนนะครับเปิดมาเป็นคนนี้แน่นอนพี่อุ๊กต้องไปบนแน่นอนมาคริสครับออกมาเป็นแจ็คเอ๊ะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันปิดท้ายพี่อุ๊กโอ้สองโอ้หนึ่งแจ็คนะฮะแล้วก็คุณณไม่ได้เลือกหรือตัวใหญ่ไปหรือยังไงหรือไม่เกี่ยวไม่ใครครับไปบนขอให้ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งจะบอกใครขึ้นนะใครครับ
ลงมาจะเป็นโคโค่หรือเป็นเล่าให้ฟังหน่อยนะมันเกิดอะไรกันขึ้นก็ตั้งแต่ประมาณตอนแจ๊บเรียนอยู่ประมาณปี4ครับที่มหาวิทยาลัยครับก็60กว่าปีแล้วใช่มั้ยประมาณหลายปีมาแล้วครับผมก็คือเคยบ่นไว้ว่าถ้าเกิดคือมีวิชานึงทำสอบได้แย่มากครับผมมันจะไม่ผ่านแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าไปบ่นดีกว่าเป็นวิชา Ear Training ครับคือจับเรียนดนตรีครับเกี่ยวกับว่าการฟังเสียงจากเปียโนแล้วก็จดให้เหมือนอะไรเงี้ยยากมากไม่ผ่านยากครับไม่ผ่านแน่ๆก็เลยคิดว่าน่าจะมีวิธีที่ทางไสยศาสตร์แล้วล่ะก็เลยพระมาไปขึ้นไสยศาสตร์ตั้งแต่เวลาไหนเลยก็คือไปขอพระพรหมครับพระพรหมเอราวัณครับว่าไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยท่านก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับผมก็ไปขอท่านไว้ว่าถ้าเกิดว่าวิชานี้ผ่านแล้วก็ได้จบปี4เนี่ยก็คือจะเดินจากอนุสาวรีย์ครับผมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับไปไหว้ท่านที่ตรงครับผมพระเมรุวันเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหอนุสาวรีย์ออกมาเป็นก็คือก็ผ่านครับแล้วก็จบมาได้ด้วยดีก็เลยคิดว่าวันนี้เลยคิดว่าการบนน่าจะเป็นวิธีที่ดีเลยครับก็เวลาผ่านมาจนกำลังจะออกอัลบั้มเนี้ยก็คือเดลิชเมนทอยอัลบั้มลำนำเส้นเลือบอยู่เนี่ยก็ต้องปล่อยซิงเกิลแรกก็เลยบิวเพื่อนในวงว่าเราลองไปบนกันดูไหมถ้าเกิดบนเนี่ยจะบนว่าอะไรดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่าเพลงไหนขึ้นอันดับหนึ่งเราจะเดินจากเอกมัยซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายสมอลรูมมาที่พระพรหมที่ไหนโอ้โหอันนี้ไกลแน่ครับอันนี้ไกลแน่ครับอันนี้ไกลครับแล้วก็เพลงก็ขึ้นอันดับครับต้องกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มครับแล้วก็ออดออดได้ขึ้นครับโอ้โหขึ้นใหญ่แล้วก็ไม่ไปแก้สักทีอุ้ยไม่ได้เดินไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างคนในวงก็คือบิดเบือนกันไปครับแล้วก็อะไรบิดเบือนคืออะไรก็คือแบบว่าอ้าวมีธุระใช่ครับผมผัดกันไปครับผ่อนผัดไปเรื่อยก็พอถึงเวลาจริงๆก็ไปทัวร์ไปอะไรกันบ้างครับเวลาด้วยจนเกิดเหตุการณ์นึงครับก็คือคุณเอี่ยวที่ตีกองของวงเนี่ยเป็นไงฮะเขาล้มครับล้มในปั๊มอยู่ดีๆล้มลงไปเลยล้มครับเหมือนกับดึกมากๆแล้วครับตีสองตีสามแล้วก็คือล้มลื่นล้มในปั๊มแล้วก็กระดูกนิ้วก้อยมือขวาครับผมโอ้ยนี่จุดสำคัญเลยนะครับต้องไปตีคลองนะวันรุ่งขึ้นครับผมเที่ยงซื้อรองเท้าผ้าใบแล้วก็บ่ายสามเจอกันแล้วก็เดินเลยครับเตือนแล้วเตือนแล้วใช่อันนี้นานยังฮะนี่บนนานยังฮะเรื่องอะไรนี้ก็เรื่องน่าจะ 2-3 เดือนแล้วครับผมแต่วงเพิ่งไปแก้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนโอ้โหร้อนๆเลยสดๆสุดท้ายก็ขึ้นชาร์ตไปแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยววันนี้อย่างนี้ดีกว่าไหนๆเราพูดถึงเรื่องเพลงเราจะไม่ต่อเรื่องบนละเอาบรรยากาศดีเจพูดกับแฟนๆดูเรื่องชาร์ตอันดับ1นะเอาคนกลุ่มนี้ก่อนแต่ว่าประเภทเพลงผมยังไม่ทราบว่าจะออกมาเป็นแนวไหนนะอ้าวขอเรียนเชิญก่อนนะครับมาบวกสวยจริงบวกสวยคนเราเนี่ยมีความหวังนะเอากันว่าถึงแม้จะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยเราได้ความหวังมีความหมายมีความพยายามมีความตั้งใจมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวถูกต้องครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวมันไม่มีอะไรเท่ากับว่าเราได้เห็นศาลแล้วได้เห็นวัดเห็นโบสถ์แล้วก็อ้าวบนไปเหมือนผมถ้าใครจำได้หนังแหยมหนึ่งนะมีอยู่เพลงหนึ่งมาทำไมไอ้บ้านนาผมก็บนเหมือนกันบนว่าถ้าเกิดเพลงนี้ดังเพลงนี้ติดชาร์ต1ปีเต็มๆนะครับเนาะบนหลวงพ่อจริงดังได้ยังไงเนี่ยมันเอาผมบอกได้ไงเออมันดังอย่างเพลงอะไรผมงงในบางเรื่องบางทีมันเหมือนหมีแพนด้าหมีแพนด้าเวลาจะดังมันดังมันห้ามไม่อยู่มันเป็นเรื่องคือแค่มันเอาแน่ไม่ได้แต่พวกนี้เรื่องของนักจัดรายการเรื่องดีเจมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะบางคนเนี่ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินเขาเป็นคนจัดเพลงเนี่ยดีเจต่างเนี่ยมันติดคนที่พูดรึเปล่าถูกต้องเฮียเฮียพูดอะไรเฮียพูดถูกหมดแหละเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วใกล้สิ้นปียอมทุกอย่างแม่เอ้าวันนี้ยังแล้วจะบอกเพื่ออะไรอ่ะวันนี้กำลังจะบอกว่าจะบอกว่าจะมีนักสมัยก่อนกับสมัยนี้การจัดรายการไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนเขาเรียกว่านักจัดรายการแต่สมัยนี้เขาก็เรียกดีเจมั้งเนี่ยน้องคริสก็เป็นดีเจดีเจมั้งเอ้ยวีเจก็มีใช่ไหมตอนนี้ดีเจผมมาแล้วเป็นนักจัดรายการรุ่นใหม่ครับคนนี้สุดยอดเลยมาใหม่ทั้งคนนะใหม่ๆสุรพลสมบัติเจริญรุ่นใหม่ครับอันนี้รุ่นเก่า
นี่รุ่นใหม่ครับสวัสดีครับขอพักกันมาอันนี้คุณสุวิทย์ครับคุณสุวิทย์จัดตัวขึ้นไหนครับเนี่ยขึ้นไส้ครับผมเชิญเลยครับอันนี้จะเสนออะไรครับการข่าวครับเป็นการประกาศข่าวครับอ๋อข่าวข่าว6โมงเช้าครับ6โมงเช้าก็สมัยก่อนในปีชาสุดยอดนะคุณอาปีชาครับพร้อมครับผมเอาแน่นะครับอันนี้ฟังได้กี่จังหวัดเนี่ยผมฟังทั่วประเทศเลยครับผมอ๋อเป็นขึ้นโพของคนฟังนี่เยอะไหมเยอะครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าน้อย 100% 100% ก็เท่ากับเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยเกินร้อยด้วยทุกหลังคาเลยผู้สนับสนุนนี่เยอะไหมเยอะครับผมงั้นเอาเข้าสปอนเซอร์ก่อนที่เข้าสปอนเซอร์สักนิดนึงครับผมเต็มที่เลยนะจบให้จบจะกดจะปิดไปไหนก็เหมือนเดิมปวดหัวปวดฝันปวดหัวปวดฝันอย่าลืมอย่าลือสีขี่มอเตอร์ไซค์บ้านชาวบ้านชาวนาปุ๋ยหน่อยสำหรับชาวไร่ชาวนาครับปลูกข้าวไม่ข้าวไม่สวยไม่ข้าวไม่งามหนอนลงดีเหลือเกินมีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขนั่นคืออย่าชำนาเลยครับยังไงชาวไร่ฝากถึงพี่น้องชาวจันชาวระยองไร่ทุเรียนไร่เงาะไร่มังคุดเนี่ยเพี้ยกินอะไรพวกนี้ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนไปเงาะทุเรียนมังคุดถ้าเพี้ยลงข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนแถวจันระยองแถวตราดฮิเอ๊ะทำไมต้องมีฮิด้วยครับก็เป็นสำเนียงท้องถิ่นสำเนียงท้องถิ่นเขาสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกมังคุดปวดหัวแล้วก่อนปวดหัวเพียลงหนอนกินขายไม่ดีขายดีว่าไงอ่ะต่อไปฟังข่าว6โมงเช้าครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ข่าว6โมงเช้ากับพ่อสลิดนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอังคารวันนี้เหลือเกินถ้าย้อนเมื่อ30ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยท่านทราบไหมครับไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเขามาทำไมเขาไม่รู้อะไรเลยต่อไปเราก็ช็อตนี้คนเดียวเลยนะถึงว่าเปลี่ยนตัวถึงว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวโอ้โหเกิดเลยต่อไปเกิดเลยเฮ้ยนี่กำลังยังต้องมีสมาธิไม่ได้มันเป็นสดไม่ได้เขาจะไม่จัดรายการไม่จัดคนเดียวก็อันนี้เจ้าของธานีอ๋อเจ้าของครับผมต่อไปเป็นข่าวสั้นการเมืองวันนี้นายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินจบข่าวไม่รู้ขึ้นไปไหนแล้วข่าวมันสั้นมากเลยพรุ่งนี้คงจะมีข่าวนายกลงจากเครื่องบินนะครับต่อไปเป็นข่าวสังคมนะครับก็ตอนหน้าเห็นของพิจารณาสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่ที่ว่าส่งลูกหลานไปเรียนกี่ป๋องอ่ะกี่ป๋องอ่ะเนี่ยสามกระป๋องมาแล้วยังอะไรครับเมื่อไอ้อะไรกระป๋องเลยน้ำเหรอฮะแหมลื่นจังเลยต่อไปเป็นข่าวสังคมนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับที่ส่งลูกสาวไปเรียนแล้วครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราต้องช่วยกันในสังคมไทยนะครับผมท้องก่อนในวัยเรียนอันนี้เป็นข่าวไม่ดีพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่ไปเสียเนื้อเสียตัวผมเป็นคนที่มีลูกถ้าส่งลูกไปเรียนแล้วเกิดท้องขึ้นมาคุณจะมีความคิดยังไงใส่อารมณ์แหละคุณต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่เอะอะไปเรียนไม่ส่งสายตาผู้ชายแล้วคุณจะเรียนทำไมไม่ดูถ้ากูเป็นท้องไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นปิดรายการปิดเลยใจเย็นใจเย็นไม่ได้พักก่อนพักก่อนนั่งคือว่าไม่รู้ผู้หญิงเหมือนกันไงโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้อินเลยรักลูกไม่ได้เลยนี่เป็นคนรักลูกรักเต้ามากนั่งก่อนคนละแบบคนละฟิลโอ้นี่อีกอารมณ์นึงนะอีกอารมณ์นึงวันนี้ครับพี่น้องรวมเพศรวมชาติรวมชาติโอ้โหแม่ดอกแรกมันตีหัวก่อนเลยป้าไอ้นี่โอ้ยไม่จริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่เปิดเพลงตามรถบัมแล้วบอกว่าเนี่ยรถบัมนี่แหล่งเสียตัวเลยล่ะไปเต้นโยโย่บ้านสี่ซ่าทุ่มทำไม่ถูกลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปแล้วจะเด็กแล้วแต่เด็กแล้วแต่เด็กเพลงมันก็ไม่เหมือนกันตามเทคเขาก็เปิดอีกอย่างนึง
ตามรถบัมก็เปิดอีกอย่าง RCA เปิดอีกอย่างนึงถนนข้าวสารเปิดอีกอย่างนึงอย่ามาดูรถบัมรถบัมเพลงรถบัมเราเสริมสรุปยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับใส่เสื้อสีฟ้ายกมือหน่อยวันนี้พาแฟนมาด้วยกันแล้วครับเดี๋ยวบทเล่านะครับอีกครึ่งชั่วโมงบทเล่านะฮะเล่าต่อไปเชิญเลยครับอันนี้แถวรถบัมตามรถบัมเดี๋ยวให้น้องมาเต้นไหมถ้าใครเต้นดีแล้วมีรางวัลไหมเอาป่ะได้น้องมาเลยสามคนสามท่านสามคนมีรางวัลใครเต้นดีวันนี้มีรางวัลเริ่มจากอันก่อนนะอันแล้วอันก่อนเลยตรงนี้เลยครับผมนี่ท้องตลาดนี่เขาหากันเลยนะไม่มีขายแล้วตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้คุณเอาอย่างนี้เลยเหรอถ้าไม่รีบไปจองนะแจกรางวัลใหญ่เลยเหรอแจกรางวัลใหญ่เลยใครจะซื้อเนี่ยต้องโทรไปจองนะหมดที่เกลี้ยงเลยแล้วเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วโอ้โหครั้งที่9ยังพิมพ์ไหมพิมพ์อีกโอ้โหพิมพ์ครั้งละเล่มอ่ะหลายเล่มหลายเล่มครั้งละ 100,000 เล่มเออนี่รอเขาไป 700,000 เล่มแล้วเอ้ารับไปอันตรงเพื่ออันด้วยครับแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเรียบร้อยขอบคุณแค่เป็นเรื่องราวของดีเจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและก็ขอบคุณสามชาติรับเชิญของเรานะคะคุณนักคุณอู๋และคุณแจ๊บค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับส่วนเราไปเป่ายิ้งชุบกันต่อค่ะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้1ในใจคุณนะคะถูก1ตำแหน่ง 5,000 ค่ะถูก6ตำแหน่งเบอร์ดี้มอบให้1ล้านค่ะเอาล่ะลุ้นกันเลยเป่ายิ้งชุบเริ่มจากค้อนต้องเป็นกระดาษครับเบอร์ดี้ทรีนวัน1ต้องเป็นกระดาษกระดาษไม่เป็นไรไม่เสียนะฮะค้อนอยู่นะครับเบอร์ดี้ทรีนวัน5ต้องเป็นกระดาษทุบเลยไม่ได้เพิ่มแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับคราวนี้เปลี่ยนเป็นกันไกลเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่2เป็นนะครับโอ้โหสลับกันไปน้ำไปหน่อยนะตรงด้านนี้ค่ะเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่3จะเป็นคอร์ปังลองดูน่าจะมีกันไกลนะคะเบอร์ดี้ทรีนวัน2ต้องเป็นกันไกลโอ้โหปิดท้ายยังเป็นกระดาษอยู่ต้องเป็นกันไกลไปตัดให้ได้นะครับกันไกลทีมวันหอกกันไกลปังดูที่เหลือนะครับเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่1ค่ะเป็นออกมาเป็นเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่5ค่ะ5นะครับเป็นแถว2เบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่6ค่ะ6เป็นเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่4ค่ะเป็นเบอร์ดี้ทรีวัน3ค่ะเป็นสุดท้ายเบอร์ดี้ทรีนวัน4ค่ะออกมาเป็นกระดาษสำหรับรอบนี้มีสะสมอยู่ 5,000 ค่ะอ
้ายสุดเหลือเพียงท่านเดียวจะเป็นใครจะเป็นใครอ้าวสรุปคะแนนนะคะคุณนุ้ย0คะแนนค่ะคุณคริส2คะแนนค่ะและคุณกิ๊ฟ0คะแนนค่ะแต่ทั้งหมดได้เล่นเหมือนกันอย่างนี้แสดงว่าได้เข้าไปร่วมลุ้นหมดเลยนะคุณนุ้ยก่อนนะครับเชิญเลยครับอะไรดีบิงค่ะบิงนะคะใบเดียวนะครับเลือกใบนี้ออกมาเป็นตั้งโรอไว้ก่อนนะไปดูคลิปนะฮะใบเดียวถ้าน้อยกว่า8จบเลยถ้ามากกว่าก็เป็นตัวตั้งใหม่เลยนะครับอะไรดีอะไรดีแว่นกรุงไทยค่ะแว่นกรุงไทย KT Optic ค่ะต้องมากกว่า8เท่านั้นถึงจะยืนอยู่ต่อไปต้องเป็น9ปัญญาหรือมยุรานะครับออกมาเป็นตั้งโอ้โหเป็นมันนะฮะแล้วหยิบมาบอกไปนี่คือแพ้แต่แพ้เนี่ยทำให้คุณคริสตีโชคดีด้วยสบายเลยต้องไปด้วยโชคดีด้วยไปแรกครับอะไรดีเชฟรอนเชฟรอนเชฟรอนนะค่ะบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตดูใบนี้แล้วถ้าเยอะๆได้เปรียบเลยออกมาเป็นใบสุดท้ายครับอะไรดีสกอตค่ะเอาละครับได้แล้วต้องเป็น7เป็น9เป็นปัญญามยุราถึงจะอยู่ต่อไปนะครับออกมาเป็นชนะ8ครับ8อันแรกมาขู่ก่อนเลยมินิแมสแฟชค่ะชนะเป็นนี่มาด้านนี้หัวขบวนเลยเทคไลน์ดีวีดีพกพาเป็นนี่โอ้โหนี่หมดเลยเข้ามาด้านนี้หมดนะคะโซดาสิงค่ะเป็นโอ้โหอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วไปเล่นฝั่งนู้นนะคะผงชูรสไอยินโนโมโตะค่ะเทเวศประกันภัยเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรากุ๊กค่ะนะครับแอโรซอฟค่ะซอฟเป็น7และสุดท้ายทรูมูฟค่ะปุ้งนี่สรุปแล้วเป็นคุณนุ้ยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ร่วมรายการของเราคุณคริสกับคุณจิ๊บค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะส่วนน้องนุ้ยนะคะเราไปลุ้น1ล้านที่ Attack Easy ค่ะด้านนี้เราเลยโอ้โหพลิกรุ่นกันมาถึงสุดท้ายนะคะน้องนุ้ยเกษรินเข้ารอบมานะคะมีสะสมอยู่ 5,000 ไม่พอค่ะขออีก1ล้านถ้าเปิดให้เจอเสื้อสีขาวให้ครบทั้ง6แผ่นป้ายนะคะแอทแทคอีซี่มอบให้1ล้านเลยแบคทีเรียครับสนับสนุนโดย แอทแทคอีซี่ไปเลยครับอะไรดีก่อนนะเสื้อสีขาวปุ๊บไปต่อไปเลยดิแพ็คอีซี่สีค่ะแพ็คอีซี่สีค่ะขยับมาทางนี้เสื้อสีขาวปุ๊บโอ้โห25แล้วไปต่อไปครับอะไรดีโชว์มาเลย9ค่ะ9เลยนะคะแพ็คอีซี่9เสื้อสีขาวปุ๊บโอ้ไปครับไปต่อไปเลยนี่แอทไทยอีซี่11ค่ะ11นะคะขยับมาตรงนี้แอทไทยอีซี่11ค่ะเสื้อสีขาวอ่ะตอนนี้35แล้วค่ะไปต่อไปข้างในดิแอทไทยอีซี่12ค่ะ12ไล่มาสุดท้ายแล้วนะคะแอทไทยอีซี่12เสื้อสีขาวปุ๊บไปสุดท้ายต่อไปค่ะดีครับแอทไทยอีซี่หมายเลขหลายเสียงครับก็ไม่ทราบว่าอันไหนนะครับเสื้อสีขาวโอ้โหเหลือนะครับแอทแทคอีซี่1ค่ะหนึ่งเป็นแบคทีเรียอยู่ใกล้ไม่ห่างคุณต้อแอทแทคอีซี่8ค่ะ8นะครับเสื้อสีขาวแอทแทคอีซี่3ค่ะเป็นแบคทีเรียแอทแทคอีซี่10ค่ะแอทแทคอีซี่5ค่ะเสื้อสีขาวและแอทแทคอีซี่6ค่ะเชิญเลยค่ะเรียบร้อยไปนะคะโอ้ได้ดีครับได้ดีรับไปทั้งหมด 45,000 ค่ะรับเลยครับและต้องขอบคุณชื่อพิธีกรจากครูโก้นะคะเครื่องประดับแอนนาซุยอีเซตันรองเท้า VNC นะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการชิงร้อยชิงล้านย้อนหลังได้ที่ www.workpoint.co.th ค่ะและทุกวันอังคารอย่างนี้นะครับช่อง7นะครับชิงร้อยชิงล้านนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ